จากข่าวทางแขวงเสียงขวางมาติดตามเบิ่งข่าวจากทางแขวงบริคำไซของประชุมใหญ่ครั้งที่7ของสาวหนุ่ม5ฐานแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของสาวหนุ่มหักฐานแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายวันที่12สิงหาคม2021นี้อยู่ที่ห้องประชุมห้องการกีฬาแขวงโดยเกียรติของห่วมของสหายทองมณีโคตรปัญญากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริงานสาวหนุ่มแขวงสหายโพเพชรกุณวงศ์คณะพรรคหักฐานห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสหายเวียงทองแสนยวงศ์เลขาสาวหนุ่มหักทานภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีบรรดาสมาชิกสาวหนุ่มภายในหักทานและหน่วยสาวหนุ่มหักทานออมข้างถูกเชิญเข้าร่วมกองประชุมแถวฟังการผ่านห่างบทรายงานการเมืองทั้งสองภาคจากสหายผู้วงรอวันไซหงเลขาสาวหนุ่มหักทานภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงซึ่งได้ติดราคาคืนในการจะต่างปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมายกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้แก้ไขในต่อหน้าตลอดในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันสาวหนุ่มหักฐานแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดศึกษาภูมิเห็นให้ทันเทวสมาชิกสาวหนุ่มภายในหักฐานของตนมีคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอย่างหนักแน่นมีน้ำใจหักศาสตร์หักระบอบใหม่มีแบบเพนดำรงชีวิตที่ถูกต้องเกี่ยมพร้อมสืบทอดและเสริมขยายมุนเสือดีงามของศาสตร์ก็คืออุดมการณ์ของพรรคมีสติระวังตัวต่อกฎหมายหันเปลี่ยนของอิทธิกำลังปรปักษ์และคุมคนบ่วางดีนำเอาแนวทางการจัดตั้งและปฏิบัติโคแข่งขันซีบุกในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงทางด้านวิสาสโพจัดตั้งปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณการปฏิบัตินโยบายกองทุนคู่ภายในแขวงและกองทุนคู่กระทรวงจัดตั้งปฏิบัติการออกแบบกวดแบบขึ้นเพนติดตามการก่อสร้างโรงเรียนด้วยทุนภายในและต่างประเทศและเวียกงานอื่นๆพร้อมนี้ในกองประชุมยังได้ปอนบัตรคัดเลือกเอาเลขาสาวหนุ่มหักฐานสุดใหม่ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด8สหายเลือกเอา5สหายผ่านการปอนบัตรลงคะแนนเสียงกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้ปิดเอกสารเลือกเอาสหายผู้วงรอวันไซเป็นเลขาสาวหนุ่มหักฐานแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสหายคำพีราชเป็นห้องเลขาสหายนางวิไลพลเป็นผู้กดกาสหายศรีสุพรรณศรีสมพรและสหายสมศักดิ์สัญญวงศ์เป็นคณะในตอนท้ายยังได้รับฟังการให้ดิสนำจากสหายทองมณีโคตรปัญญาเลขาคณะบริหารงานสาวนุ่มแขวงนำอี